ะเชิญครับคนต่อไปเลยครับทำไมอวัยวะเพศชายถ้าโดนกระตุ้นอารมณ์แล้วค่ะทำไมต้องแข็งด้วยคำตอบคืออย่างนี้ครับธรรมชาติสร้างมานะครับว่าสองอย่างก็จะต้องมีคู่กันครับมีดาวมีดวงอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์จริงไหมครับมีแม่กุญแจก็ต้องมีลูกกุญแจใช่ไหมครับแต่ลูกกุญแจเนี่ยถ้าเกิดจะไขเข้าไปในแม่กุญแจเนี่ยถ้านิ่มๆไขได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นลูกกุญแจที่จะไขในแม่กุญแจมันก็ต้องแข็งจริงไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายนั้นนะครับอีตอนธรรมดาเดินไปไหนก็แข็งอยู่ตลอดเวลาจะเป็นยังไงครับมันก็น่าเกลียดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาก็สร้างไว้ดีครับเวลาไม่ใช้ก็ปล่อยให้มันอ่อนก่อนเวลาจะใช้ก็ปั๊มเลือดเข้าไปให้มันยืดขยายเพื่อที่จะได้ไขกุญแจลักได้กันจริงไหม